สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินเล่าเรื่องทางช่องยังทรง Channel วันนี้มีเรื่องมาเล่าก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องมาเล่านำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นแถวๆบ้านของแอดมินเองนะครับมันเป็นสถานที่ที่อยู่กลางทุ่งนาเป็นดอนเก่าแก่สมัยก่อนชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าดอนสังครับดอนสังสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเมื่อประมาณ 30, 40, ถึง 50 ปีก่อนนั้นใช้เป็นป่าช้าไว้สำหรับฝังศพเผาศพคนตายแต่ทุกวันนี้ดอนสังแห่งนี้ก็ไม่มีการเผาศพหรือนำศพมาฝังแล้วนะครับก็ทิ้งร้างมาประมาณ10กว่าปีเห็นจะได้โดยทุกวันนี้ดอนกลางทุ่งแห่งนี้ที่เขาเรียกว่าดอนสังนั้นก็จะเป็นที่ทิ้งขยะสาธารณะแล้วก็เป็นสถานที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสำหรับชาวบ้านชาวช่องชาวนาชาวไร่ที่อยู่เขตบริเวณแถวนั้นได้พากันนำวัวนำควายไปเลี้ยงไว้ที่นั่นนะครับดอนสังแห่งนี้สมัยก่อนนั้นเฮี้ยนมากนะครับเพราะว่าเป็นป่าช้าเก่าแต่ทุกวันนี้ความเฮี้ยนความอาถรรพ์นั้นก็ลดน้อยถอยลงไปมากนะครับก็ได้ยินแว่วๆมาบ้างเป็นบางครั้งแต่ปัจจุบันนี้ดอนสังแห่งนี้ก็เป็นสถานที่โล่งเตียนนะครับมีต้นไม้อยู่ก็ไม่กี่ต้นเองข่าวคราวเรื่องเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับต่างๆในบริเวณเขตดอนสังแห่งนี้นานๆทีถึงจะได้ฟังเรื่องราวอาถรรพ์แต่เมื่อไม่นานมานี้แอดมินก็ได้ยินเรื่องราวข่าวหรือข่าวเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในบริเวณดอนสังแห่งนี้เรื่องก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับณตีแกเป็นคนขี้เมาประจำหมู่บ้านนะครับวันนั้นณตีแกเมาเหล้าออกมาจากหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาดูวัวดูควายที่แกล่ามไว้ที่ทุ่งดอนสังแห่งนี้แกก็ขับซาเล้งของแกออกมาจากบ้านพร้อมกับคู่บัดดี้ขี้เมาของแกพอมาถึงดอนสังแกก็จอดรถซาเล้งของแกไว้ที่จอดทุกวันนั่นก็คือต้นโพต้นเล็กๆตรงปากทางเข้าดอนสังนั้นพอจอดรถได้แกก็เดินไปหาวัวควายของแกที่ล่ามไว้ในดอนแห่งนั้นเวลาในตอนนั้นก็กลางวันแสกๆครับก็จะประมาณ5โมงเช้าถึงเที่ยงพอดูวัวดูควายเอาวัวควายกินน้ำเสร็จแกก็จะกลับไปกินข้าวเที่ยงที่ในบ้านแต่พอเดินกลับมาถึงรถซาเล้งตัวเองที่จอดไว้ใต้ต้นโพต้นเล็กๆนั่นก็รู้สึกว่าง่วงนอนด้วยอาการมึนเมาที่ได้กินเหล้าขาวกับเพื่อนๆมาก่อนหน้านี้เมื่อคนกินเหล้ามาโดนแดดร้อนๆตอนกลางวันก็รู้สึกว่าดีกรีมันทวีคูณความเมาเกิดขึ้นก็เลยทำให้ง่วงนอนครับด้วยอาการที่ง่วงนอนอย่างแรงณตีก็ไม่สามารถที่จะขับซาเล้งกลับหมู่บ้านได้ก็เลยตัดสินใจนอนบนรถซาเล้งนั้นให้ตัวเองหายเมาก่อนค่อยจะกลับเข้าหมู่บ้านไปกินข้าวเที่ยงณตีแกเล่าว่าไม่รู้ว่าแกหลับไปนานแค่ไหนพอรู้สึกตัวอีกทีก็มองไปบริเวณโดยรอบในเขตบริเวณทุ่งดอนสังนั้นสายตาของแกก็ได้เห็นแต่เด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่เต็มดอนแกก็งงเหมือนกันเมื่อเห็นภาพที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าเด็กตั้ง 30-40 คนนั้นที่มาวิ่งเล่นอยู่ในดอนนั้นไม่รู้ว่าเด็กมาจากไหนไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนไม่รู้ว่าลูกเต้าเหล่าใครตอนแรกณตีแกก็คิดว่าแกอาจจะเมาหนักจนแกตาฝาดก็เป็นได้แกก็เลยตัดสินใจนอนต่อครับแกก็ตัดสินใจหลับตานอนไปได้สักพักหนึ่งจู่ๆเด็กพวกนั้นที่เล่นอยู่ไกลๆก็เข้ามาเล่นใกล้ๆบริเวณที่แกนอนอยู่นั่นเด็กน้อยบางคนก็ขึ้นมาขย่มรถของแกจนรถซาเล้งของแกที่แกนอนอยู่บนรถซาเล้งนั้นก็เกิดอาการโยกเยกโครงเคลงจนทำให้แกตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งแกก็ตะโกนด่าเด็กๆพวกนั้นให้เด็กๆพวกนั้นมันออกไปวิ่งเล่นไกลๆอย่ามาเล่นใกล้ๆแกเพราะแกจะนอนเด็กๆพวกนั้นพอโดนตวาดจากณตีเด็กๆพวกนั้นก็รู้สึกกลัวแล้วก็พากันวิ่งหนีพอไม่นานเด็กๆพวกนั้นก็กลับมาวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆแกเหมือนเดิมบางคนก็ขึ้นมาขย่มรถบางคนก็ปีนขึ้นต้นโพเขย่าต้นโพเล่นบางคนก็มาแหย่สีข้างแกเพื่อให้แกจักจี้ให้แกลุกตื่นขึ้นในความรู้สึกของณตีในตอนนั้นแกก็รู้สึกโมโหให้เด็กพวกนี้เหมือนกันที่มันพากันดื้อแล้วก็ซนบอกอะไรไม่ฟังแม้จะร้องตะโกนด่าเด็กพวกนั้นมันก็ไม่หนีถึงหนีก็พากันหนีไปไม่ไกลสักคู่ก็กลับมาเล่นที่เดิม
จนน้าตีนั้นแกเริ่มรำคาญและเกิดความโมโหอย่างมากกวนเวลาพักผ่อนของแกแต่ที่น่าโมโหมากกว่านั้นนั่นก็คือเด็กพวกนั้นมาล้อเลียนแกว่าไอ้ตีขี้เมาไอ้ตีขี้เมาแกก็รู้สึกโกรธมากที่เด็กๆหัวเท่ากำปั้นที่เกิดเพียงรุ่นลูกรุ่นหลานของแกมากล้าเรียกแกว่าไอ้ด้วยความโมโหที่เด็กน้อยพวกนั้นมากล้าเล่นทะลึ่งกับแกแกก็เลยคว้าเอาไม้อยู่แถวๆนั้นวิ่งไล่เด็กพวกนั้นณตีแกวิ่งไล่ตีเด็กพวกนั้นอยู่นานพอสมควรเหมือนกันก็รู้สึกเหนื่อยมากและก็เห็นเด็กน้อยพวกนั้นวิ่งหนีแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางแกก็เลยกลับมาที่รถซาเล้งของแกเพื่อที่จะดื่มน้ำให้ดับกระหายคลายเหนื่อยแต่พอเดินมาถึงรถซาเล้งก็ปรากฏว่าตรงที่รถซาเล้งแกจอดอยู่นั้นที่โคลนต้นโพก็เป็นจอมปลวกใหญ่จอมปลวกหนึ่งพอมองขึ้นไปบนจอมปลวกก็ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งกำลังนั่งกวยลูกอยู่บนจอมปลวกแห่งนั้นตอนแรกณตีแกก็บอกว่าแกไม่ได้นึกกลัวอะไรเพราะตอนนั้นก็เป็นกลางวันแสกๆก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นผีหลอกผีหลอกที่ไหนจะมาหลอกแกตอนกลางวันแสกๆอย่างนี้แกก็ยืนดูแล้วก็พิจารณาผู้หญิงคนนั้นอยู่อึดใจหนึ่งแล้วแกก็มาพิจารณาดูตัวเองว่าตอนนี้แกเมามากหรือเปล่าตรวจดูตัวเองแล้วก็ยังมีสติสตังอยู่ครบดีไม่มีอาการเมาไม้แต่อย่างใดแกขยี้ตาแกดูอีกครั้งก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งกวยลูกอยู่บนจอมปลวกใต้ล่มโพต้นนั้นแกก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูให้รู้ชัดว่าผู้หญิงคนที่นั่งกวยลูกอยู่นั้นเป็นคนบ้านไหนทำไมถึงมากวยลูกอยู่ในป่าแห่งนี้หรือว่าเป็นพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่เอาวัวเอาควายมาเลี้ยงในดอนแห่งนี้แต่ทำไมถึงเอาลูกน้อยมาด้วยเพราะปกติคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะไม่ค่อยเอาลูกน้อยมาเลี้ยงด้วยก็เลยอยากจะเดินไปถามว่าผู้หญิงคนนี้แกเป็นคนบ้านไหนพอแกเดินเข้าไปใกล้ก็ได้เห็นชัดว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังยิ้มให้แกณตีแกก็เลยร้องถามผู้หญิงคนนั้นว่าอีนางมึงเป็นคนบ้านไหนทำไมกูไม่เคยเห็นหน้ามึงมาก่อนเลยผู้หญิงคนนั้นพอได้ฟังคำถามจากณตีก็หยุดไกวลูกแล้วก็ตอบคำถามณตีมาอย่างโดยดีเหมือนกับคนเราพูดกันทั่วๆไปผู้หญิงคนนั้นก็ตอบณตีมาว่าบ้านของเธอก็อยู่แถวๆนี้พอณตีได้ฟังคำตอบจากผู้หญิงคนนั้นแกก็งงไปกันใหญ่ว่าบ้านของเธออยู่แถวนี้ซึ่งณตีก็เที่ยวไปเที่ยวมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตลอดก็ไม่เคยเห็นบ้านคนอยู่แถวนี้มีแต่ดอนสังดอนว่างเปล่าที่เป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายของคนไม่ยักกะเห็นบ้านคนเลยสักหลังหนึ่งก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงจะโกหกหรือล้อเล่นกับแกณตีแกก็เลยบ่นพึมพำออกมาเบาๆว่าเมื่อกี้ก็ยังโมโหให้เด็กๆพวกนั้นอยู่ตอนนี้จะมาโมโหให้ผู้ใหญ่ที่มาล้อเล่นกับแกอีกแกก็รู้สึกฉุนเฉียวให้ผู้หญิงคนนั้นแกก็เลยหันหลังไม่อยากจะคุยด้วยกับผู้หญิงคนนี้ณตีพอเดินออกมาจากผู้หญิงคนนั้นได้เพียงไม่กี่ก้าวสายตาของแกก็มองออกไปข้างหน้าก็ปรากฏว่าที่ดอนสังแห่งนี้ที่เคยเป็นที่บริเวณว่างเปล่ามีต้นไม้เพียงไม่กี่ต้นตอนนี้มีบ้านคนเต็มไปหมดจากที่บริเวณแถวนี้เป็นแค่ดอนว่างเปล่าแต่ตอนนี้บ้านคนไม่รู้ว่ามาจากไหนตั้งเรียงรายเต็มไปหมดหลายสิบหลังพอเห็นเช่นนั้นณตีแกก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเริ่มมีความคิดว่านี่มันความฝันหรือความจริงแกเอามือตบหน้าตัวเองเพื่อให้รู้ว่ามีความรู้สึกเจ็บอยู่หรือเปล่าพอตบหน้าตัวเองพอหยิกเนื้อตัวเองแกก็รู้สึกเจ็บแกก็คิดว่านี่มันไม่ใช่ความฝันนี่มันคือความจริงแต่ถ้าเป็นความจริงก็แสดงว่าแกนั้นโดนผีหลอกกลางวันแสกๆพอคิดได้เช่นนั้นณตีแกก็รีบเดินหาทางออกจากหมู่บ้านแห่งนี้แต่เดินยังไงเดินไปถึงไหนก็วกวนมาอยู่ที่เก่าเหมือนเดิมภายในหมู่บ้านก็ยังมีผู้คนเดินสวนทางกับแกสวนไปสวนมาอยู่หลายคนแกเดินวนอยู่หลายรอบจนแกรู้สึกเหนื่อยแกเลยหยุดเดิน
ภายในบริเวณดอนสังนั้นก็มีจอมปลวกอยู่ 3-4 จอมซึ่งอยู่ห่างๆกันประมาณ 20-30 เมตรเวลาแกมองไปบนจอมปลวกทุกจอมปลวกที่อยู่ภายในบริเวณดอนสังนั้นก็จะมีผีแม่ลูกอ่อนนั่งไกวเปอยู่บนจอมปลวกนั้นทุกจอมคราวนี้แกรู้แก่ใจเลยว่าตอนนี้แกถูกผีหลอกกลางวันแสกๆด้วยความหวาดกลัวจนสุดขีดณตีแกเริ่มไม่มีสติควบคุมตัวเองแกร้องแหกปากตะโกนออกมาอย่างดังร้องหาตะโกนหาให้คนมาช่วยทางด้านนักเขียนและตาล้วนแกก็มีไร่นาอยู่ใกล้ๆบริเวณดอนสังนั่นทั้งสองคนนี้ก็พากันไปนาไปทำธุระไปเกี่ยวหญ้าให้วัวให้ควายอยู่ที่นาก็พากันได้ยินเสียงของนาตีร้องตะโกนอยู่ภายในดอนสังนั่นทั้งสองคนทั้งตาล้วนและก็นักเขียนพอได้ยินเสียงของนาตีร้องอยู่ภายในดอนก็พากันนึกว่านาตีนั้นเมาเหล้าจนประสาทแตกร้องตะโกนอยู่ครับดอนก็พากันยืนหัวเราะกันอยู่จึงพากันไม่ค่อยสนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่และก็มีคนเลี้ยงวัวอีกคนที่ไปเลี้ยงวัวอยู่แถวๆนั้นก็ได้ยินเสียงนาตีร้องก็พากันนึกว่านาตีนั้นเมาเหล้าจนเป็นบ้าทุกคนที่ได้ยินเสียงตะโกนนั้นก็พากันไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่พอคิดว่าขี้เมาคงจะเมาเหล้าหนักแต่สำหรับนาตีในขณะนั้นมองไม่เห็นใครเลยอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นมองไปทางไหนก็เห็นแต่บ้านคนและก็ชาวบ้านที่เป็นผีอยู่ประจำดอนสังแห่งนั้นไม่ว่าแกจะหาทางออกแค่ไหนวิ่งไปบ้านหลังนั้นแล้วก็วิ่งไปบ้านหลังนี้หาทางออกจากดอนสังแห่งนั้นก็หาไม่เจอวิ่งวนทีไรก็กลับมาที่เก่าเหมือนเดิมแกวิ่งวนอยู่อย่างนั้นเป็นสิบรอบจนแกต้องยอมแพ้และนั่งลงกับพื้นด้วยอาการอ่อนแรงและเหนื่อยหอบเหล่าผีเด็กน้อยพวกนั้นต่างก็วิ่งมาหุ้มล้อมรอบแกแล้วก็ล้อเลียนแกว่าไอ้ตีขี้เมาไอ้ตีขี้เมาอยู่อย่างนั้นสำหรับนาตีหมดเลี้ยวหมดแรงแม้แต่เสียงจะแหกปากนั้นก็ไม่มีแกก็ได้แต่ยอมให้เด็กพวกนั้นล้อเลียนแกด้วยความสนุกสนานและอีกใจหนึ่งแกก็แอบคิดว่านี่เราตายไปแล้วหรือถึงได้เห็นหมู่บ้านผีในดอนสังแห่งนี้พอคิดได้แค่นั้นนาตีแกก็ได้นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นพอคิดว่าตัวเองนั้นยังไม่อยากตายด้วยความกลัวตายแกเลยยกมือท่วมหัวกราบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่ได้ล่วงเกินไปและก็บอกกับเจ้าที่เจ้าทางว่าถ้าหากตัวเองนั้นยังไม่ตายก็ขอให้ได้กลับบ้านไปหาลูกหาเมียเถิดพอแกพูดแค่นั้นก็มีลุงคนหนึ่งซึ่งอายุอานามก็จะประมาณ 60-70 ปีเดินมาหาแกแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้และแกก็ได้บอกชื่อแกว่าแกชื่อตะโปยเป็นผู้ใหญ่บ้านแกก็บอกว่าจะพานาตีออกจากหมู่บ้านแห่งนี้เดินไปหาตาล้วนที่กระท่อมนาของตาล้วนนั้นพอตะโปยพูดแค่นั้นนาตีผู้นั่งฟังก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาพอคิดว่าตัวเองนั้นคงไม่ได้ตายจริงๆตะโปยแกก็เดินนำหน้าบอกให้นาตีเดินตามหลังแกเดินมุ่งหน้าไปยังกระท่อมนาของตาล้วนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบริเวณดอนสังนี้มากนักทั้งสองก็เดินมาหาตาล้วนได้สักพักหนึ่งก็มาถึงกระท่อมของตาล้วนพอเดินมาถึงกระท่อมตาล้วนที่นั่งอยู่บนกระท่อมนั้นก็ร้องแซวนาตีว่าอ้าวไอ้ตีมึงเมาเหล้าจนประสาทหลอนเลยเหรอร้องตะโกนโบกเวกวายอยู่ในดอนนั่นทางด้านนาตีแกก็ได้พูดกับตาล้วนว่าแกไม่ได้เมาขนาดนั้นแกก็ยังมีสติดีแล้วแกก็บอกว่าแกโดนผีหลอกกลางวันแสกๆภายในดอนสังนั้นมันมีแต่หมู่บ้านคนเต็มไปหมดมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งแม่ลูกอ่อนที่นั่งไกวเปอยู่ตามจอมปลวกแต่ละจอมพอตาล้วนได้ฟังแกก็หัวเราะออกมาพอคิดว่านาตีนั้นเมาเหล้าจนเพี้ยนแม้นาตีจะยืนยันอย่างไรตาล้วนแกก็ไม่เชื่อพอคิดว่าเป็นแค่คำพูดของคนเมาไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรพอเล่าทุกอย่างให้ตาล้วนฟังตาล้วนก็ไม่เชื่อนาตีก็เลยหาพยานมายืนยันนั่นก็คือตาโปยผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เดินออกมาส่งนาตีพอจะเอาตัวพยานมายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นตัวเองไม่ได้เมาก็จะชี้ไปทางตาโปยก็เลยหันหาตาโปยก็ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีตะโปยยืนอยู่เคียงข้างแกแล้ว
ตะโปยหายไปไหนตะโปยหายไปตอนไหนทั้งที่เมื่อกี้ก็ยังเดินเคียงข้างกันมาอยู่ณตีแกก็ยังยืนยันกับตารวนอยู่อย่างนั้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันคือเรื่องจริงเมื่อณตียืนยันกับตารวนอย่างนั้นตารวนก็ถามว่าตะโปยนั้นเป็นคนแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนสูงความอ้วนความผอมณตีแกก็เล่ารูปพรรณสันฐานของตะโปยนั้นให้ตารวนฟังอย่างละเอียดพอตารวนฟังรูปพรรณสันฐานที่ณตีเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตะโปยตารวนแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าลุงของแกนั้นชื่อตะโปยตะโปยนั้นได้เสียชีวิตมาประมาณ40ปีแล้วในสมัยนั้นตารวนก็ยังเป็นหนุ่มๆอยู่พอตะโปยตายตารวนก็ได้มาร่วมงานศพและก็ได้พากันนำร่างของตะโปยนั้นมาฝังอยู่ที่บริเวณดอนสังแห่งนี้ซึ่งสมัยนั้นดอนสังแห่งนี้ก็ยังเป็นป่าช้าอยู่และตารวนก็ได้ถามณตีไปว่าแล้วมีใครบ้างที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นที่ณตีรู้จักชื่อบ้างณตีก็เล่าให้ตารวนฟังอีกว่าผู้หญิงที่นั่งไกวเปไกวลูกอยู่บนจอมปลวกแห่งนั้นชื่อนาแล้วก็บอกรูปพรรณสันฐานของผู้หญิงชื่อนานั้นให้ตาล้วนฟังตอนนี้ตาล้วนเริ่มเข้าใจเหตุการณ์แล้วว่าณตีนั้นไม่ได้เมาเพราะบุคคลที่ณตีเล่าให้ตาล้วนฟังนั้นทั้งสองทั้งตะโปยและก็ผู้หญิงชื่อนาที่นั่งไกวเปอยู่บนจอมปลวกทั้งสองนั้นต่างก็เสียชีวิตไปนานแล้วและศพของคนทั้งสองก็ได้เอามาเผาและก็เอามาฝังไว้ในบริเวณดอนสังแห่งนี้เมื่อสมัยก่อนที่เป็นป่าช้าตาล้วนเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่ชื่อนานั้นสมัยก่อนนั้นเคยคลอดลูกตายและก็เคยเอามาฝังตรงจอมปลวกตรงที่ณตีเห็นนั่งไกวเปอยู่นั้นตาล้วนแกก็อุทานขึ้นมาว่านึกว่าตะโปยที่ตายไปตั้งแต่40กว่าปีก่อนนั้นนึกว่าแกไปเกิดไปขานแล้วแต่ที่ไหนได้แกก็ยังอยู่วนเวียนอยู่แถวนี้ซ้ำยังแกยังเป็นฝ่ายปกครองเป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านผีในบริเวณเขตดอนสังแห่งนี้ตอนนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าณตีเป็นคนต่างจังหวัดที่ไม่ได้เมียอยู่ในหมู่บ้านซึ่งณตีแกก็เพิ่งย้ายครอบครัวมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ถึง20ปีไม่มีทางที่ณตีจะรู้เรื่องราวของตะโปยว่าตะโปยเป็นคนแบบไหนรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรและผู้หญิงชื่อนาที่คลอดลูกตายที่ตายไปตั้งแต่30กว่าปีก่อนไม่มีทางว่าณตีจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้และบอกรูปพรรณสันฐานของคนทั้งสองได้ถูกต้องหมดตารวนแกก็ให้ณตีนั่งสงบสติอารมณ์นั่งพักอยู่กระท่อมของตารวนนั้นอยู่พักใหญ่หนึ่งจนณตีได้หายอาการหวาดกลัวตารวนแกก็เลยบอกให้ณตีพาเดินเข้าไปในดอนสังแห่งนั้นแล้วไปชี้บอกว่าบ้านของตะโปยอยู่ตรงไหนแล้วก็บ้านของผู้หญิงที่ชื่อนาที่คลอดลูกตายนั้นตั้งอยู่ตรงจุดไหนพอณตีหายจากอาการหวาดกลัวและอีกอย่างตอนนั้นก็ยังเป็นตอนกลางวันแสกๆณตีก็เลยตัดสินใจพาตารวนเดินเข้าไปในดอนสังอีกครั้งเพื่อที่จะไปชี้จุดว่าบ้านตะโปยอยู่ตรงจุดไหนและก็บ้านของผู้หญิงที่ชื่อนาที่คลอดลูกตายนั้นตั้งอยู่ตรงจุดใดพอทั้งสองเดินมาถึงดอนสังณตีแกก็เดินมาชี้ตรงจุดที่บ้านตะโปยอยู่ตารวนถึงกับตาโตตกใจอย่างแรงเพราะจุดตรงที่ณตีชี้นั้นมันคือที่ฝังศพของตะโปยตารวนแกก็จำได้ดีแม้เวลาจะผ่านมา40กว่าปีแล้วก็ตามและจุดที่สองตรงที่ผีผู้หญิงนั่งไกวเปอยู่บนจอมปลวกนั้นณตีก็ไปชี้ถูกจุดตรงที่ฝังศพของผู้หญิงที่ชื่อนาที่คลอดลูกตายตารวนก็จำได้ดีเพราะสมัยนั้นตารวนก็เคยมาร่วมฝังศพของผู้หญิงที่ชื่อนาที่คลอดลูกตายเมื่อสมัย30กว่าปีก่อนและตารวนก็ได้เล่าบอกณตีต่อไปว่าบริเวณดอนสังแห่งนี้เมื่อ 40-50 ปีก่อนมันคือป่าช้าที่รกทึบมีป่าไม้เต็มไปหมดสมัยก่อนนั้นคนตายหากันเยอะพอคนตายหาเขาก็จะเอาคนมาฝังไว้ตรงนี้โดยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นก็มีแต่เด็กๆทั้งนั้นที่ตายพอตายก็เอามาฝังในป่าช้าดอนสังแห่งนี้แทบทุกตารางนิ้วตาล้วนบอกว่าในบริเวณดอนสังแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 4-5 ไร่
เต็มไปด้วยหลุมศพของคนตายและตาล้วนแกก็พูดบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วตั้ง 40-50 ปีก่อนนึกว่าพากันไปเกิดไปขานหมดแล้วแต่ที่ไหนได้ยังพากันวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้อยู่กันเป็นชุมชนอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยทีเดียวและอีกอย่างลุงของตาล้วนที่ชื่อตาโปยนั้นยังมาเป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านผีในดอนสังแห่งนี้อีกต่างหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับณตีนั้นหลายคนที่ฟังเรื่องราวต่างก็ให้ข้อสรุปว่าณตีเมาแล้วก็บ้าไปเองมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เชื่อณตีโดยเฉพาะตาล้วนนั้นแกเชื่อสนิทใจเพราะบุคคลที่ณตีเล่าให้ฟังและชี้จุดให้ดูนั้นมันคือญาติของแกที่ตายไปเมื่อ40เกือบ50ปีก่อนนู้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคิดเหมือนแอดมินหรือเปล่าว่าในโลกใบนี้มันยังมีมิติพิศวงซับซ้อนกันอยู่อีกหลายมิติยากเหลือเกินที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราจะเข้าใจและเข้าถึงโลกที่ซับซ้อนใบนี้ได้และสุดท้ายนี้แอดมินขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดเข้ามาฟังคลิปนี้จนจบนะครับเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวสยองเรื่องราวของผีเรื่องราวของป่ายังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปติดตามผลงานการเล่าเรื่องได้ทางช่องอย่างทรงชาแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับ